นี่นะครับชีวิตพลทหารนะครับดูครับต้องมาทำอะไรบ้างครับต้องมาซักกางเกงในเสื้อในข้างในนะครับแล้วต้องมาพับเทรดประการครับดูนี่ครับมีในมีในนะครับเลือดมากเลยตามที่เราฟังตามเซนที่โฆษกกลาโหมบอกก็คือว่าประเด็นเรื่องการกลัวประชาชนเข้าใจผิดคุณจอนผู้ใหญ่ฮะคุณผู้ชมฮะแล้วพอเข้าใจผิดเนี่ยก็จะไม่ส่งลูกหลานให้มาเกณฑ์ทหารเดี๋ยวไม่ส่งลูกหลานให้มาเกณฑ์ทหารครับกูถามมึงทีว่าการเกณฑ์ทหารมันสมัครใจหรือไงกูเลือกได้กูเลือกเฮ้ยกูจะไม่ส่งลูกไปเรียนโรงเรียนนี้กูจะไม่ส่งลูกไปทำงานนี้กูจะไปส่งลูกไปที่อื่นไม่ถึงอายุมึงก็บังคับเขาไปกินไม่มีใครเขาส่งอู้ยมึงพูดเหมือนมึงไม่รู้เลยนะมึงเลือกได้เลยที่มึงจะไม่ส่งลูกมึงไม่มีใครเขาส่งมึงนึกออกไหมจากคำบอกเล่าปากต่อปากแบบนี้คือใครเขาจะอยากส่งวะเขาไม่ได้ส่งพอยคือระบบมันไม่ใช่ระบบส่งอยู่แล้วมันระบบเมื่อถึงเกณฑ์อ่ะมึงบังคับเขาไปอ่ะมึงติดคุกเออแล้วอยู่คุณจะมาบอกเหมือนในลักษณะประมาณว่าโหมีคลิปอย่างนี้ขึ้นมาพ่อแม่ที่ไหนจะกล้าส่งลูกมาไม่เคยส่งเลยผมเสียใจนะว่าพ่อผมอ่ะไม่ได้ส่งผมไปกินอาหารไม่ส่งทำไมพ่อผมไม่ส่งกูไปกินอาหารเฮ้ยคุณยันรอดอทำไมอ่ะเฮ้ยคุณยันรอดอเฮ้ยกูเสียใจผู้ปกครองกูพ่อแม่กูไม่ส่งกูไปกินอาหารไว้เสียใจแบบผมมาคิดแล้วตอนนั้นผมยังไม่รู้แต่พอโตขึ้นมาผมโกรธพ่อกับแม่มากในวันนั้นอะทำไมผมไม่มีสิทธิ์ได้เสียเวลา2ปีเหมือนคนอื่นเขาอะทำไมถึงอยากให้ผมเป็นหมอ ทำไมอยากให้ผมเป็นทนายโอ้แล้วดูดิแล้วแม่งพอใช้คำว่าอะไรนะจะไม่ส่งลูกหลานมาเกณฑ์อาหารผมว่าทุกคนคงช็อกอะคุณเบรกเอียดแหละเบรกเอียดเหมือนคู่ใหญ่อะพ่อคุณก็ไม่ส่งใช่ไหมไม่ส่งพ่อคุณจอส่งไหมไม่ส่งอาจารย์ก็ไม่ส่งอ่ะเออทำไมไม่ส่งไปเลยไม่สมัครไปเลยล่ะก็พ่อแม่คุณคิดอะไรอยู่อ่ะพ่อคุณคิดอะไรอยู่พ่อแม่ห้ามไว้ผมว่าเขาคงคิดครบถ้วนอ่ะเขาได้รับข่าวปลอมใช่ไหมเออเขาได้รับข่าวปลอมข่าวบิดเบือนข่าวบิดเบือน